สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองปายสู้ขู่สู้คนนะครับมื้อนี้อยู่กับโฮมสแต็กอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวมื้อนี้คือสิพาพี่พาน้องมาเบิ่งบ่เฮ้ยมาหน่อยมาอีกแล้วไอ้บ่เล่นน้ำมันเลยนี่มันสิควรก่อยพาพี่พาหลังมาเบิ่งบ่บักน้อยนะครับไปเลยไปอันนี้เฮาก็เลี้ยงหอยไว้นะครับหอยอยู่บ้านเรานี่เองนะจ๊ะนี่โอ้ขอโทษขอไปเด้อพี่น้องเด้อมันถือกไทยบริษัทตั้งใจไทยนะครับให้มันถือกเขาเอ้าต้องมี2บ่อครับเตียงไว้2บ่อมึงยาเฮ้ยเฮ้ยหยาดมันควรพี่น้องมันเป็นหยังดอกมันท่านดิสีดยาครับเอ้าพี่น้องบึงหอยนะครับบักหอยเลี้ยงไว้ครับเลี้ยงง่ายๆครับใส่บกปูนมาหน่อยมึงยาครับเลี้ยงง่ายๆเด้อครับพี่น้องผู้ใดสนใจก็ลองเฮ็ดเบิ่งนะครับนี่เฮาก็ใส่ผักบุ้งเลียนแบบธรรมชาติจักหน่อยใส่ก้านบักพร้าวนะครับอันนี้ก็ปล่อยแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ไปประมาณ50คู่นะครับจะ100ต้นล่ะผู้50แม่50นะครับแต่ว่าก็บ่ตายเด้อพี่น้องปล่อยมา 3-4 มื้อก็บ่ทันได้มีตายจักโตนะครับผมตัวบัวนี่สิหลายกว่าจักหน่อยนะครับเพราะว่าบัวนี่ใส่ประมาณ70บักหอยจูบบ้านเฮานี่แหละครับพี่น้องครับตอนนี้กำลังเป็นราคาครับบักหอยอีปูนะครับช่วงนี้ก็มีความคิดว่าสิใส่ให้มันเต็มบ่อนะครับพี่น้องครับเฮามีอยู่10บ่อนะครับตอนนี้เฮาก็เริ่มต้นไปได้2บ่อนะครับก็ปลาล่องเอ้ยปลาเดิมลองเบิ่งก่อนนะครับผมข้างล่างก็จะเป็นดินเป็นทรายนะครับผมพี่น้องดินเหนียวนี่เลียนแบบธรรมชาติให้ได้มากที่สุดนะครับมันจังสิอยู่รอดเฮาก็บ่ต้องไอ้มาใส่ใจมันปานใดนะครับพ่อแม่เพราะว่าเลี้ยงแบบให้มันเป็นธรรมชาติให้มันดูแลกันเองครับให้มันหากินในหันเองนะครับเดี๋ยวมาอันนี้มันหลายมันสิบ่ใหญ่นะครับสิบ่ออกลูกออกผลนี่ครับสําหรับผู้ใดก็คิดที่อยากเลี้ยงก็ลองเลี้ยงมื้อนี้พี่น้องเด้อบ่ยากหรอกครับปล่อยไว้ง่ายๆจังซี่นะครับผมนี่อ่ะสําหรับวันนี้ก็ขอลาพี่ลาน้องไปเพียงเท่านี้นะครับผู้ใดที่เข้ามาเบิ่งนะครับก็ขอบคุณนะครับที่เขามาเบิ่งนะครับจนจบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ส่องโฮมสแต็กนำเลยเด้อพี่น้องเด้อสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาพี่ลาน้องไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ